เป็นคนจังหวัดขอนแก่นครับปัจจุบันมาทำพลอยที่จังหวัดจันทบุรีครับก็มีตั้งแต่ราคาหลัก10หลักร้อยหลักถึงหลักล้านก็มีครับอยู่ที่โรงงานทำพลอยจะเป็นพลอยเล็กครับพลอยเล็กก็เป็นพลอยไพลินครับพลอยสีน้ำเงินครับทำเป็นพลอยกลมพลอยสี่เหลี่ยมนะครับก็กระดาษหลักพันถ้าเป็นเม็ดก็หลักร้อยหลัก10ประมาณนี้ครับช่วงวิกฤตน่าจะเป็นช่วงโควิดที่หนักที่สุดนะเพราะว่าวงการพลอยก็หยุดหมดทุกอย่างเงินทุกอย่างที่เราลงทุนไปมันก็หายไปช่วงนั้นรถยนต์ก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็โดนยึดต้องอาศัยข้าวจากเพื่อนนี้สงสารให้ไปกินข้าวบ้านมันทุกวันก็หลายเดือนเหมือนกันเงินไม่มีซื้อข้าวกินก็ไม่กล้าบอกใครเพราะไม่อยากรบกวนญาติพี่น้องไม่อยากรบกวนใครก็มีแต่เพื่อนแล้วก็มีพี่ที่ช่วยดูแลกันส่วนเครียดนะแต่เราคิดว่าเราต้องผ่านให้ได้แล้วก็มีอย่างนึงคือช่วงวิกฤตนะก็ได้ไปเจอกับแฟนที่ตลาดผักนี่แหละก็คบกันแล้วก็ช่วยกันทำมาเรื่อยๆแฟนทำอาชีพขายผักที่ตลาดสดบูลิ่งครับในจันทบุรีครับเขารับทุกอย่างได้จุดที่เรามีพันธะตรงนั้นตรงนี้เป็นนี่เป็นสิ่งทุกอย่างเขารับได้มันเป็นแรงผลักดันพูดง่ายเลยเขาก็มีส่วนช่วยเราไม่ได้สู้คนเดียวพูดง่ายเรายังมีแฟนมาช่วยเราสู้อยู่มันช่วยให้เรามีกำลังสู้ชีวิตต่อไปเหตุผลที่มาสมัครรายการดวลเพลงชิงทุนก็อยากลองดูสักตั้งว่าเราพอจะสู้เขาได้ไหมวันที่เราร้องอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ผมก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับซอยกำลังใจผมนะครับเด้อผมที่ขอไปสู่เต็มที่ครับที่ขอไปดวลจับแชมป์นี่นะครับเพื่อเอารางวัลมาต่อยอดธุรกิจครับผมครับสู้ๆครับดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D